สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีนะครับผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงขุนแผนผงพรายครับเอาอเสียงธรรมดานะครับพี่พี่สวัสดีนะครับเอาวันนี้พบก,กับผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับวันนี้ผมจะนำพระขุนแผนผงพรายแม่คำภูพิมพ์ใหญ่หลวงปู่บุญยังแสงแก้วหรือหลวงปู่ทองดีบ้านว่านอำเภอราศีสไล จังหวัดศรีสะเกดมาเล่าสู่กันฟังนะครับใช้น้าเสียงปกติเนาะนะครับโอเคนะครับก็ตามความเชื่อนะครับว่า,าคุณแผนพงพรายเนี่ยก็ถ้าหนักนําไปใช้นะครับก็จะมีจิตวิญญาณของอพูดพรายที่ได้สถิตสถานอยู่ในพระเนื้อพระคุณแผนนี้นะครับมาอุ้มชูของผู้ที่บูชาว่าจะเหนียวนําโชคลาภพภกทรัพ์์ต่างๆนะครับให้แก่ผู้ที่บูชาแล้วก็ ผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพูดพลายนะครับก็คือต,ตามหลักเนี่ยผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านน่าจะนะครับดูดีนะครับพี่ๆดูครับดูนะครับดูนะครับของพลายนะครับอ่าผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านน่าจะมีความ รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผงค์พายมากกว่าผมด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็จะขออธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับพี่ๆนะครับผมเชื่อว่าพี่พี่พพหลายท่านน่าจะทราบกันดีนะครับองค์พายเนี่ยตามความเชื่อเนี่ยมีแม้กระทั่งในศรีภาคุณช้างคุณแผนนะครับว่าคุณแผนนี่ได้ใช้หงค์พายหรือพายที่ได้จากคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับนามา,าเป็นเพื่อนก็ว่าได้มาเป็นผู้ที่คอยเกื้อหนุนนะครับคอยเกื้อหนุนตามความเชื่อว่าให้เราจเจริญรุ่งเรืองให้เรามีความสุขสวัสดิ์ให้เรามีโชคมีลาบ นะครับมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะครับในการอาจจะเป็นการค้าขายอาจจะเป็นการอาทําธุรกิจประกอบธุรกิจการดึงจิตด,ดึงใจผู้คนเข้ามารักไข่หลงไหลนะครับนี่นะครับอ่านี่คือเป็นที่มาของพระราชนแผนนะครับมวลสารอาถรรน,นะครับมวลสารที่น่าเข้มขลังมากเลยทีเดียวก็คือนี่นะครับเป็นตะปูต่อฝาโลงด้วยนะครับ นะครับพี่ๆดูนะนี่คือตะปูตอกฟ้าลงนะครับเนื่องจากทุกวันนี้นะครับพี่ๆตะปูตอกฟ้าลงเนี่ยเขาจะไม่ใช้ตะปูที่ตอกคอนแล้วนะครับจะเป็นใช้ตะปูลมแทนก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นคล้ายๆลูกแม็กนะครับยิงก็ตัวนี้ก็จะเป็นตะปูตอกฟ้าลงแทนนะครับแทนแบบที่เป็นแทนตะปูใหญ่เนาะจะเป็นตะปูลักษณะนี้แล้วทุกวันนี้นะครับก็ก็นําม,มาเป็นวนสัสดุอาถรรพ์ในการที่เข้ามาประกอบในการสร้างพระพิมพ์ขุนแผนขุนแผนชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่านะครับอ้ว นะครับว่าเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลเรื่องเมตตามหาเสน่ห์และมีคําว่าพรายเข้ามานะครับก็จะยิ่งเพิ่มความเข้มขลังตามความเชื่อนะครับพี่ๆตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อส่วนพระรุ่นนี้เนี่ยนําอถิเข้ามาด้วยนะครับพี่ๆก็น่าจะรู้เนาะนี่ครับมีอัถิด้วยชัดเจนนะครับว่ามีอถิของนะครับแม่คาพูเข้ามานะครับก็ในด้านหน้าก็มีนะครับพี่ๆเห็นไหมครับก็นี่นะครับ ก็นํามาให้ชมกันเผื่อพี่ๆชอบหรืออยากจะได้ลองไปเชอบบูชานะครับพกพาอาราธนาติดตัวดูว่า,อ,าอยากจะเผื่อท่านจะให้โชคให้ลาบหรือเอาไปลองใช้ดูนะครับว่าแรงจริงไหมแต่ผมเชื่อว่าของเขาแรงนะครับของเขาดีนะครับพี่ๆ <laughs> โอ้โหผม,มจะโฆษณาย,ยัางไงเนาะนะครับมันสุดจะพันธนานะครับเกี่ยวกับสายพายเนาะ,ะถ้าพระที่ไม่ได้เรียนวิชาสายพายมาเนี่ยก็คงไม่สร้างนะครับ ผมว่าเป็นทางเลือกได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าหากเราจะเล่นพระคุณแผนเนี่ยถ้าดังๆก็ต้องเป็น,ต,ปนต้องเป็นของหลวงปู่ทิมใช่ไหมครับก็ราคาออคงแล้วเป็นล้านนะครับพี่ๆเนาะเป็นล้านแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราเล่นลองๆล,ง,ล,ง,ลงมาเกจิคณาจารย์สายบ้านท้องถิ่นเราเนี่ยก็สามารถที่จะเช่าบูชาได้นะครับตามความเชื่อเนาะพี่ๆอันนี้เลขสวยนะครับเลขครูครับเลขสิบหกนะครับสิบหนะครับอันนี้ก็เป็นตะปูต่อฟ้าลงนะครับ เนื้อหามวลสารก็เป็นเนื้อผงนะครับก็เป็นเนื้อผงที่รวบรวมสัพพะมงคลต่างๆน,นะครับเป็นว่านร้อยแปดเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเสริมเสน่ห์ไม่ได้เมตตานะครับนี่ครับสวยครับนี่นะครับพี่พี่ผมมีอยู่สององค์ครับพี่พี่ถ้าพี่พี่ชอบหรืออยากจะลองเช่าบูชากับผมเนี่ย ก็ลองพักกันเข้ามานะครับหากใครอยากจะมีคุณแผนสงพรายไปใช้นะครับก็ลองทักกันเข้ามานะครับพี่ๆผมมีอยู่2อ,องค์ครับถ้าชอบก็ลองทักกันเข้ามานะครับหรือถ้าไม่ชอบก็ฟังเป็นวิทยาทานก็ได้นะครับพี่ๆนะครับใช้วิจารณญาณใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามากดติดตามในช่องของผมนะครับเมื่อวาน2,250วันนี้2,260เพิ่มขึ้นมา10ท่านนะครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณจริงๆนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้คุณแม่คำภูเนี่ยให้โชคให้ลาบทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมด้วยนะครับถึงแม้ไม่ได้บูชานะครับแม่ยังไงก็ตามไปให้โชคให้ลาบก็ด้วยได้เช่นกันนะครับแม่เด้อนะครับโอเคนะครับพี่สวัสดีนะครับสวัสดีครับ